วันนี้ครับเราจะมารีวิวของแบรนด์เสี่ยวหมี่ทุกไลน์โปรดักต์เลยกำลังเช็คลมอยู่ว่าอันนี้ลมร้อนหรือลมเย็นสักพักมือฉันก็คือไม่รู้สึกแล้วนะนี่ราคาอยู่ที่หลักร้อยเท่านั้นนะครับอุ้ยสองเทียนแต่ว่าอย่างนี้ข้าได้ยังไงน่ะจอมยุทธอันนี้เป็นสิ่งปีศาจนะฮะรถกับข้าวจ้ะรถกับข้าวรถกับข้าวมาแล้วจ้าสวัสดีครับกลับมาเจอกันนะฮะกับช้อปตามปีวิวรายการของเรานะฮะก็จะพาคุณนะฮะมารีวิวสินค้าแล้วก็ป้ายยาแล้วก็รีวิวแล้วก็ป้ายยาแล้วก็รีวิวแล้วก็ป้ายยาวันนี้นะฮะอยู่กับผมคุณกีซึ่งวันนี้รับบทเป็นช่างกีตอนนี้คนไทยนะฮะหลายท่านก็จะต้องมีโปรดักต์ของแบรนด์เสี่ยวหมี่อยู่ในบ้านวันนี้ครับเราจะมารีวิวของแบรนด์เสี่ยวหมี่ทุกไลน์โปรดักต์เลยเยอะไปใช่ไหม วันนี้ทีมงานก็เลยเลือกมาเป็นบางชิ้นนะครับให้มารีวิวกันนะฮะก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยรอติดตามกันเมื่อพูดถึงแบรนด์เสี่ยวหมี่นะครับเริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนเมษายนปี2010ครับโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยเขาก็ขายสมาร์ทโฟนแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากหลังจากนั้นก็มีการแตกไลน์โปรดักต์มากยิ่งขึ้นครับโดยทางเสี่ยวหมี่เนี่ยเขาก็มีการไปโคกับบริษัทอื่นๆออกมาเป็นโปรดักต์เยอะแยะมากมายให้คุณได้ซื้อไปใช้เป็นสินค้าหรือว่าอุปโภคบริโภคเยอะแยะมากมายในบ้านของคุณโปรดักต์ในตระกูลของเสี่ยวหมี่เนี่ยหนึ่งต้องบอกก่อนว่าคุณภาพเทคโนโลยีต่างๆคือเขามีความพิเศษมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเขาไปโคกับบริษัทที่มีความเก่งเฉพาะด้านนั้นๆดังนั้นเรื่องเทคโนโลยีไม่ต้องกังวลไม่ได้เป็นปัญหาเลยครับอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนชื่นชอบก็คือเรื่องของราคาราคาจับต้องได้สะดวกสบายกระเป๋าและอีกหนึ่งอย่างที่ชอบที่สุดก็คือเรื่องของดีไซน์ครับดีไซน์ของโปรดักต์ของเสี่ยวหมี่ออกมาแต่ละอันเนี่ยจะเป็นดีไซน์ที่มีความมินิมอลสามารถนำไปตกแต่งบ้านก็ได้วางตรงไหนของห้องก็ดูสวยงามเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าสินค้าที่เราเอามาเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะมีตัวไหนที่เอาจริงๆพี่กีมีหลายตัวเลยแหละที่บ้านก็ใช้เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูด้วยว่าตัวไหนใช้ดีขนาดไหนครับมาเราเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะฮะจะไปที่หมวดสุขภาพและความงามแล้วก็ที่จริงโปรดักต์ตัวนี้เนี่ยพี่กีมีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับก็คือเครื่องปล่อยโฟมล้างมืออัตโนมัตินั่นเองตัวนี้เลยจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องปล่อยโฟมอัตโนมัตินะครับวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือเราก็ต้องซื้อสบู่ของเขาด้วยนะฮะก็มีการประกอบคือด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวล็อกนะฮะเราก็ต้องเปิดก่อนมันจะออกมาเป็นแบบนี้ให้คุณใส่ถ่านเข้าไปซึ่งถ่านเนี่ยเขาก็มีมาให้นะครับต่อ4ก้อนนี้เนี่ยเขาบอกว่าประมาณ400ครั้งสำหรับพี่กีที่พี่กีได้ลองใช้อย่างเปลี่ยน2ขวดอะถ่านถึงจะหมดซึ่ง1ขวดใช้ได้นานมากๆเลยนะฮะโอเคแล้วตัวสบู่เนี่ยก็คือเขาจะให้มาเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เปิดฝาออกทีนี้หลังจากนั้นเราก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปอันนี้ก็คือสีแดงก็คือปิดการทำงานถ้าเกิดแต่หนึ่งทีจะขึ้นเป็นสีขาวนี่ก็คือน้องพร้อมปล่อยโฟมเห็นไหมส่วนตัวสบู่ของเสี่ยวหมี่นะฮะคือก็ฆ่าเชื้อโรคได้ 99.99% นะครับแล้วเขาคิดค้นมาเรียบร้อยแล้วว่าตัวสบู่เนี่ยมันมีค่า pH ที่เป็นค่า pH ที่อ่อนโยนต่อผิวนอกจากช่วยทำความสะอาดกำจัดเชื้อโรคแล้วยังช่วยบำรุงด้วยนั่นเองนะครับตัวนี้ถ้าใครอยากได้ลิงก์อยู่ใน description แล้วบอกเลยว่าราคาดีน่าโดนมากเธอเอาจริงๆถ้าพูดนะแนะนำให้ซื้อตัวสบู่ซื้อแบบแพ็ค3ไปเลยเพราะยังไงไม่ได้ใช้อยู่แล้วยังคงอยู่กันในห้องน้ำนะเจมเมื่อกี้เราล้างมือไปแล้วแล้วจะไม่แปรงฟันมันก็กระไรอยู่เนอะเพราะว่าเรื่องสุขภาพช่องปากเห็นเคยได้ยินป่ะปากหอมพร้อมจูบมาที่แปรงสีฟันกันเลยดีกว่าฮะอันนี้ฮะแปรงสีฟันของมี่เจียนั่นเองนะจ๊ะ มันเป็นแปรงสีฟันอัตโนมัติถูกไหมแล้วราคาคือจับต้องได้ราคาอยู่ที่หลักร้อยนะฮะนี่หัวแปรงหนึ่งนี่ก็คือด้ามอยู่นี่ใส่ชาร์จทาราด้ามจับเนี่ยก็คือจะมีตัวปุ่มๆพวกนี้กันลื่นด้วยการทำงานของน้องก็คือน้องจะทำงานทั้งหมด2นาทีแล้วก็จะมีระบบเตือนแจ้งเตือนว่า30วิเปลี่ยนตรงที่ใส่เขาจะมีตัวที่นูนออกมาเป็นตัวเกี่ยวก็จะคืออยู่ตรงนี้แล้วก็ใส่ให้มันตรงล็อกอันนี้น่าจะเป็นระบบแบบสแตนดาร์ดคลีนเพราะว่ามันมีความสั่นแบบสั่นแต่ถ้าเกิดกดอีกทีนึงน้องจะสั่นเบาลงนิดนึงก็คือเป็นหมวดซอฟต์คลีนชาร์จนะฮะ1ครั้งเนี่ยคุณชาร์จแค่4ชั่วโมงเท่านั้นแต่คุณสามารถใช้ได้ยาวนานถึง30วันด้วยกันมันต้องซื้อของมันต้องลิงก์เหมือนเดิมอยู่ใน description อยากได้ก็คือจัดเลยตัวนี้เขาน่าจะมีขายหัวแปรงแยกเนาะถูกป่ะเขามีขายหัวแปรงแยกอยู่แล้วนะฮะนี่ไปต่อกันเลยครับเราขยับมาที่กรรไกรตัดเล็บกันบ้าง ได้ยินไม่ผิดนะฮะกรรไกรตัดเล็บก็มีเช่นเดียวกันนะครับนี่เลยเขามี2แบบด้วยกันนะฮะจะมีเป็นแบบที่
ป็นกรรไกรตัดเล็บอัตโนมัติตัวนี้เนี่ยการทำงานของมันก็จะเหมือนแบบมันจะเป็นการตะไบเล็บไปเรื่อยๆจนกว่าเล็บเราจะสั้นนั่นเองนะฮะมันก็จะแบบไม่ได้ไปโดนเนื้อของเราสักเท่าไหร่กับอีกตัวนึงนะฮะนี่เป็นกรรไกรตัดเล็บที่มีปลอกใช่ว่าปลอกเก็บเล็บแล้วกันตัวนี้พอตัดเล็บเสร็จปุ๊บตัวเศษเล็บของเราที่ตัดออกนะฮะมันก็จะตกลงไปแล้วก็สามารถดึงที่ตัดเล็บออกมางี้แล้วก็ไปเททิ้งในถังขยะถังขยะเดี๋ยวเรามีรีวิวด้วยนะจ๊ะเรายังไม่พาคุณออกจากห้องน้ำครับ ตัวต่อไปของเรานี่เลยได้เป่าผมจากมีเจียเช่นเดียวกันนะฮะตัวประจุที่ออกมาจะเป็นประจุลบนะก็จะทำให้ผมของคุณเนี่ยสุขภาพดีลดการแตกปลายลดการเกิดไฟฟ้าสถิตนะฮะความแรงก็บอกว่าหมุนเร็ว 18,000 รอบต่อ นาทีระดับความแรงนี้ให้2ระดับด้วยกันสำหรับใครนะครับที่กังวลเรื่องความปลอดภัยของตัวนี้นะฮะเขาก็จะมีตัวแบบที่ป้องกันความร้อนจนเกินไปแล้วก็ป้องกันตัวฟิวขาดด้วยนะครับดังนั้นสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่ากำลังเช็คลมอยู่ว่าอันนี้ลมร้อนหรือลมเย็นสักพักมือฉันก็คือไม่รู้สึกแล้วนะโอเคอันนี้ลมอุ่นๆนี่คือระบบเทอร์โบก็คือปิวอยู่เด้อเธอลมแรงมากเลยอ่ะแล้วก็ร้อนด้วยพับเก็บได้พกพาสะดวกยังครับยังไม่หมดฮะเราจะพาไปต่อกับที่ตาช่างนะครับกับมีด composition scale tool นะฮะก็คือตัวนี้นั่นเองหน้าตาเผินๆนะฮะก็เหมือนตาช่างทั่วไปคือมันสามารถใช้ได้เยอะมากๆในแง่ของการแบบวัดค่ามวลต่างๆในร่างกายของเรานะครับถ้าใช้เป็นตาช่างปกติคุณสามารถใช้ได้เลยก็คือแค่ไปยืนบนตาช่างตัวเลขน้ำหนักของคุณก็จะขึ้นตรงนี้แต่ถ้าคุณอยากจะใช้ให้มันคุ้มค่ากับการที่คุณจ่ายเงินซื้อไปคุณต้องโหลดแอปพลิเคชันมีฟิตครับสีส้มๆตรงนี้เห็นไหมวิธีการที่จะใช้ตาช่างคู่กับแอปพลิเคชันมีฟิตนะครับก็คือคุณให้คุณเนี่ยถือมือถือของคุณแล้วก็ไปยืนบนตาช่างระหว่างที่มันอ่านค่ามันจะส่งข้อมูลขึ้นมาในนี้ทันทีแล้วข้อมูลที่คุณจะได้ครับนอกจากตัวน้ำหนักของคุณอย่างยกตัวอย่างเช่นเนี่ยมันจะโชว์ตัวน้ำหนักใช่ป่ะแล้วมันจะมีเป็นกราฟให้คุณด้วยนะฮะว่าก่อนหน้านี้คุณชั่งครั้งล่าสุดเดือนไหนแล้วปัจจุบันคือชั่งเมื่อไหร่มีอีกอันนึงที่มันทำได้ก็คือ body score ก็คือเป็นการวัดเขาเรียกว่าวัดค่าต่างๆอย่างเช่น visceral fat เนี่ยก็คือเป็นไขมันที่มันอันตรายต่อร่างกายที่อยู่ตรงพุงของเรามันก็จะมีบอกว่าเราอยู่เลเวลไหนบอกค่า BMI นะฮะ body fat อยู่ที่ 16% muscle กล้ามเนื้อของคุณมีกี่เปอร์เซ็นต์ในร่างกายน้ำคุณดื่มเยอะไหมโปรตีนคุณได้เท่าไหร่นี่คือวัดจากการแค่ไปยืนบนตาช่างนอกจากจะเป็นตาช่างแล้วยังช่วยดูแลเรื่องสุขภาพหรือว่าสิ่งต่างๆที่คุณต้องการรู้เกี่ยวกับร่างกายของคุณแล้วตัวมี composition scale 2นะครับตัวนี้เนี่ยคือรองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง150กิโลกรัมและที่สำคัญถ้าคุณแบบว่าเอ้ยหลายคนใช้ในบ้านมันสามารถจดจำโปรไฟล์ได้สูงสุดถึง16คนด้วยกันนะฮะดังนั้นสามารถเข้าไปดูได้เพิ่มเติมถ้าเกิดใครซื้อแล้วก็โหลดแอปแล้วก็ลองใช้ได้เลยนะฮะเราขยับมาที่หม้อหุงข้าวของมีเจียกันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้นะฮะมีฟังก์ชันการทำงานให้ถึง8ฟังก์ชันด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นข้าวสวยข้าวต้มนะฮะน้ำอุ่นน้ำร้อนนึ่งแล้วก็อุ่นแล้วก็มีซุปแล้วก็มีเค้กตัวนี้เนี่ยเขาจะมีการตั้งเวลา2แบบอันแรกก็คือเป็นการตั้งเวลาในการทำงานตั้งแบบอ่ะอีกกี่ชั่วโมงค่อยหุงกับตั้งระยะเวลาในการทำงานของน้องเขาไว้เช่นเอาหุงข้าวทั้งหมด30นาที45นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันดีกว่านะเขามีอะไรบ้างนี่ทาราพี่เป็นซึ่งนึงนะครับตัวนี้ก็คือถ้วยตวงข้าวเนาะว่าแบบเออหนึ่งถ้วย2ถ้วยอะไรว่ากันไปแล้วก็ตัวทัพพีที่ใช้ตักข้าวตัวนี้เนี่ยเขาให้มา2แบบก็คือเป็นแบบแบนที่เอาไว้สำหรับตักข้าวสวยแล้วก็ให้แบบที่มีก้นขึ้นมานิดนึงเอาไว้สำหรับทำตักข้าวต้มอะไรแบบนี้นะฮะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาหุงข้าวให้ทุกคนชิมกันดีกว่าว่าออกมาแล้วจะเวิร์คขนาดไหนหลังจากที่เราใส่ข้าวแล้วใส่น้ำไปแล้วนะฮะพอดีพี่กีเห็นตัวซึ้งนึ่งเนี่ยเขามีแบบช่องใส่ไข่เราเลยอยากทดลองว่าถ้าเราใส่ไข่เข้าไปมันจะออกมาเป็นยังไงบ้างอ่ะขอไข่ด้วยครับจะหมูหรือจ่าเดี๋ยวก็ดูกันกดไปเสร็จปุ๊บเลือกเมนูแรกก็คืออันนี้หุงข้าวมาเริ่มน้องก็จะเคาดาวแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะผลผลิตที่ออกมาหุงข้าวแล้วรสชาติจะเป็นยังไงไข่เราจะสุกไหมเดี๋ยวรอดูกันครับมองไปมองมาตอนนี้โต๊ะมันแบบเริ่มรกแล้วว่าพอดีวันนี้รีวิวเยอะแล้วเป็นพยงขยะกันไปหมดเลยอะเราก็ขอมารีวิวถังขยะอัตโนมัติด้วยละกันนี่เลยฮะวิธีการทำงานคือง่ายมากแค่เอามือแหย่เข้าไปเห็นไหมน้องก็จะเซฮายทักทายขึ้นมาเจอกับเราเราก็ใส่ขอใส่ก่อนแป๊บนึงสิฮัลโหลนี่ไงก็ใส่ขยะไปนะฮะ
ใส่อันนี้ไปแล้วตัวนี้เนี่ยคือถ้าเกิดขยะเต็มปุ๊บน้องจะทำการปิดฝาปิดขยะปิดถุงให้เราเสร็จสับเรียบร้อยสามารถนำไปทิ้งได้เลยใครอยากดูรีวิวนะฮะเต็มๆฉบับเต็มๆที่เราทำไว้แล้วสามารถเข้าไปดูได้นะครับในรีวิวไวเวอร์นั่นเองนะจ๊ะขยับมาที่เครื่องดูดไรฝุ่นกันบ้างดีกว่านะฮะตัวนี้เลยนะครับของเดอร์มานั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถกำจัดไรฝุ่นได้ 99.9% นะฮะและมีการฆ่าเชื้อโรคด้วย UV แล้วก็มีคลื่นความร้อน50องศาเซลเซียสที่จะทำให้ตัวฝุ่นเนี่ยสามารถเด้งขึ้นมาแล้วก็จะถูกดูดเอาไปขั้นตอนการทำงานจะมีตัวกล่องรองไรฝุ่นแล้วก็ตัวฝุ่นนั่นเองตัวนี้สามารถใช้ได้โซฟาก็ได้เตียงก็ได้นะฮะเขาก็จะทำงานโดยการส่งคลื่นความถี่แล้วก็มีแรงสั่นสะเทือนเนี่ยตึงให้ฝุ่นเด้งขึ้นมาแล้วก็ดูดเข้าไปเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันดูในการดูดโซฟาแล้วจะมาเปิดให้ดูเลยว่าโซฟาของเราที่ฉันนั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยมันสะอาดขนาดไหนเราก็จะเห็นตัวฝุ่นที่อันนี้จะเป็นตัวที่กรองเก็บฝุ่นข้างในใช่ไหมฮะตัวนี้จะเป็นแผ่นกรองถ้าจะสังเกตเห็นเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นตัวฝุ่นตัวนี้เลยนะฮะเดอร์มาครับขยับมาที่พัดลมกันบ้างนะครับตอนนี้ถ้าใครกำลังมองหาพัดลมตั้งพื้นตัวใหม่ผมแนะนำว่าของมีเจเป็นหนึ่งแบรนด์ที่ควรค่าแก่การลองใช้มากๆตัวนี้นะฮะที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าสามารถสั่งการได้ผ่านทาง Wi-Fi นะฮะก็คือแอปมี่โฮมนั่นเองหน้าตาของแอปมี่โฮมแบบนี้นะฮะพี่กี้ก็กดไปที่พัดลมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดเปิดเดี๋ยวดูนะพอกดเปิดเสร็จปุ๊บ น้องก็จะทำงานเองอัตโนมัติจริงๆเราสามารถบังคับเรื่องเกี่ยวกับความแรงลมหรือว่าทิศทางของลมได้บนตัวเครื่องก็ได้หรือว่าสั่งงานผ่านแอปแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้ปรับหมุนซ้ายหมุนขวาถ้าไม่หมุนแล้วก็อยู่เฉยๆน้องก็จะหยุดแหละสามารถตั้งเวลาได้ด้วยนะ schedule time นะฮะว่าจะให้น้องเนี่ยปิด turn off in 2 hours ก็หมายถึงให้น้องเนี่ยปิดใน2ชั่วโมงนะครับเรื่องความแรงของพัดลมตัวนี้นะฮะไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับอยู่ไกล14เมตรยังสัมผัสได้ถึงแรงลมใครอยากได้ตามได้เลยจ้าลิงก์อยู่ใน description แล้วจากพัดลมตัวใหญ่เรามาต่อกันที่พัดลมตัวจิ๋วคนนี้กันบ้างดีกว่าอุ๊ยเรียกน้องเป็นคนเลยอย่าให้เกียรติน้องสุดฤทธิ์นะฮะอ่ะตัวนี้คุณครับการทำงานของน้องเขานะครับไม่ต้องเสียบปลั๊กใดๆทั้งสิ้นแค่ชาร์จไฟให้พอนะฮะสามารถทำแรงลมได้ทั้งหมด3ระดับด้วยกัน1 2มองผ่านๆเหมือนถือโล่เลยเนาะ3นี่ถ้าสังเกตดีๆตัวไฟนะฮะจะมี4จุดด้วยกันนะฮะจุดแรกเนี่ยจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยไฟก็คือเป็นพัดลมปัดซ้ายขวานะครับถ้าคุณกดค้างอีกทีนึงเนี่ยไฟมันจะดับก็แสดงว่าหยุดอยู่นิ่งแล้วแล้วก็ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4เนี่ยเป็นระดับความแรงของพัดลมนะครับซึ่งตัวนี้นะครับในการชาร์จ1ครั้งนะฮะประมาณ6ชั่วโมงสามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง12ชั่วโมงด้วยกันดังนั้นเหมาะมากๆเลยสำหรับใครที่แบบรู้สึกว่าอยากจะได้พัดลมตัวเล็กเอาไปตั้งที่โต๊ะที่ทำงานหรือว่าเอาไปตั้งให้กับน้องหมาน้องแมวของคุณก็ได้นะครับตัวนี้ราคาย่อมเยาวมากๆถ้าอยากได้ลิงก์ในการซื้ออยู่ใน description แล้วจ้ามาต่อกันนะกับแก้วเสี่ยวหมี่สแตนเลสสตีลมาร์คคือตัวนี้เลยเขาทำมาจากสแตนเลสสตีลนะครับ316เป็นเกรดที่ทนต่อเหงื่อนี่ด้านในเห็นไหมให้ดูด้านในตัวนี้เนี่ยความจุอยู่ที่400 ml นะฮะแล้วเขาบอกว่าออกแบบมาตามหลักสรีระศาสตร์นะครับสามารถจับได้โดยที่แบบอ่ะจะจับ4นิ้วก็ได้3นิ้วก็ได้2นิ้วได้ไหม2นิ้วก็ได้เนี่ยใครอยากได้อย่างที่บอกไปตัวนี้เหมาะมากจะชงกาแฟก็ได้ดื่มชาก็ได้เอาไว้ที่บ้านก็ได้ไม่หกด้วยไม่ใช่หกสี่เล่นมุกไปหนึ่งมาต่อกันที่สายแก๊สเซ็ตกันบ้างดีกว่านะครับตัวสปีกเกอร์หรือว่าลำโพงตัวนี้อยากจะให้ทุกคนจับตาดูให้ดีๆเพราะว่าน้องเนี่ยถึงแม้ว่าจะจิ๋วแต่ว่าความสามารถน้องไม่จิ๋วเลยนะจ๊ะกับมีสปีกเกอร์3นี่เลยตัววัสดุที่ทำจากพลาสติกเกรดดีมากๆเลยนะครับด้านล่างตัวฐานเนี่ยทำมาจากฐานซิลิโคนก็คือป้องกันการแบบลื่นไหลหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาตั้งน้องก็จะตั้งได้นะฮะชาร์จด้วยพอร์ต USB-C ด้านหลังแบบนี้ข้างบนนะครับมี2ปุ่มด้วยกันนะฮะปุ่มนึงเนี่ยจะเป็นปุ่มเปิดครับอีก1ปุ่มเนี่ยจะเป็นปุ่มเชื่อมต่อบลูทูธนั่นเองตัวที่เชื่อมต่อกับน้องสปีกเกอร์เนี่ยอยู่ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรด้วยกันซึ่งถือว่าไกลมากๆเลยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อผ่านบลูทูธ 5.0 นั่นเองเราจะมาต่อกันดีกว่าอุ้ยนี่ราคาอยู่ที่หลักร้อยเท่านั้นนะครับดังนั้นใครที่อยากได้ผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ถึงแม้ว่าจะจิ๋วแต่ว่าความสามารถน้องไม่จิ๋วเลยทีเดียวนะฮะ
การใช้งานครั้งหนึ่งเนี่ยช้าสามารถใช้งานได้นานถึง6ชั่วโมงด้วยกันดังนั้นใครที่สนใจต่ำได้เลยจ้าบอกเลยว่าจิ๋วแต่แจ๋วแน่นอนฮะขยับมาต่อกันที่สายแกดเจ็ตอีกหนึ่งตัวนะฮะตัวนี้เป็นไมค์ของเสี่ยวหมี่นั่นเองนะครับเห็นไหมได้ยินเสียงไหมนี่มันเป็นเสียงการ์ตูนเพื่อใครอยากเอาไปเล่นคุยกับแฟนโอ้ยเจ้าเจ้าทำอย่างนี้ข้าได้ยังไงน่ะจงยุดอันนี้เป็นเสียงปีศาจนะฮะรถกับข้าวจ้ารถกับข้าวรถกับข้าวมาแล้วจ้าอันนี้ก็จะเป็นกองๆนิดนึงเฮ้ยนายเหมือนร้องในห้องน้ำอ่ะคือตัวนี้อย่างที่บอกไปแต่จะพูดทำไมอ่ะตัวพอร์ตข้างล่างนะฮะอย่างที่เห็นก็จะมีตัวที่เชื่อมต่อกับตัวหูฟังนะครับหรือว่าจะมีพอร์ต AUX นะฮะที่ต่อกับตัวทีวีหรือมีเดียอื่นๆได้นะครับรวมไปถึงตัวนี้เนี่ยสามารถต่อบลูทูธเข้ากับมือถือของคุณหรืออุปกรณ์ต่างๆก็ได้นะครับในการที่คุณจะเปิดเพลงจากมือถือแล้วก็ร้องเพลงผ่านไมโครโฟนได้เลยสามารถทำได้ผ่านบลูทูธนั่นเองนะจ๊ะและอีกพอร์ตนึงตัวพอร์ตนี้ก็จะเป็นพอร์ตชาร์จไฟนั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะอันนี้การชาร์จครั้งนึงนะฮะสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง7ชั่วโมงด้วยกันใครจะร้องเพลง7ชั่วโมงก่อนตากิตากิตะกี้ตะกี้ลุงตาเดอะ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 ซึ่งตัวนี้นะครับนอกจากจะเป็นไมค์แล้วนะฮะยังสามารถเป็นลำโพงในตัวได้อย่างที่คนได้ยินเสียงที่พี่กีพูดใช่ไหมออกไปมันก็จะมีเสียงออกมาด้วยเราสามารถเปิดเพลงแล้วก็ร้องจากไมค์นี้ได้เลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นนี่แฮแฮยัมโอ้ยัมยัมแล้วจะบอกว่าระหว่างที่เราถ่ายในที่สุดบ้องก้าวก้องก้าวแบบนี้และตอนนี้นะครับหลังจากที่เรารอข้าวสุกนะฮะในที่สุดก็ได้มายนชวงกันแล้วมาดูกันดีกว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงท้าดไม่เห็นข้าวเพราะเห็นไข่ก่อนนั่นเองนะครับว่าเราใส่ไข่ไปด้วยว้าวเราจะว้าวข้าวก่อนหรือเราจะว้าวไข่ก่อนดีฮะคุณดูสิเฮ้ยเธอการหุงข้าวครั้งแรกในชีวิตนี่นะฮะนี่คือผลผลิตจากเมื่อกี้ที่เราใส่ไข่ไปในหม้อหุงข้าวนะฮะไข่มันดูแบบดูดิคุณมันลอกออกง่ายมากเลยอ่ะหิวจริงนะสุดแล้วว่าอันนี้ก็ถือว่าผลผลิตจากการหุงข้าวนะครับจากหม้อหุงข้าวเสี่ยวหมี่นะฮะเราได้ไข่ออกมาสวยงามลักษณะคือดีมากเนื้อข้าวเม็ดข้าวเรียงสวยมากดังนั้นใครที่อยากได้แนะนำนะฮะให้ไปตำได้เลยนะครับลิงก์เราใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วจ้าเป็นยังไงบ้างครับสินค้าจากเสี่ยวหมี่ที่เรานำมารีวิวกันในวันนี้ผมเชื่อว่าหลายต่อหลายคนนะฮะอาจจะเคยใช้มาบ้างแล้วหรือว่าบางคนอาจจะเพิ่งเคยเห็นการรีวิวในคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับบอกตามตรงจากประสบการณ์ของกีที่มารีวิวสินค้าในวันนี้บอกได้เลยว่าคุณภาพของเขาดีจริงนะครับไม่แปลกใจเลยที่แบรนด์เสี่ยวหมี่เนี่ยกลายเป็นแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากๆก็คือราคาจับต้องได้นั่นเองและแน่นอนครับในวันนี้เรามีเกมมาให้ร่วมสนุกกันเช่นเคยนะครับของรางวัลก็จะเป็นโค้ดส่วนลด300บาทเมื่อคุณซื้อขั้นต่ำ600บาทใน Shopee นั่นเองกฎกติกาง่ายมากๆคอมเมนต์เข้ามาครับว่าวันนี้สินค้าที่เรานำมารีวิวทั้งหมดมีกี่ชิ้นอันหนึ่งนะอันที่2คุณอยากได้ชิ้นไหนมากที่สุดและอันที่3เหตุผลที่คุณอยากได้นะครับคอมเมนต์กันเข้ามานะฮะทีมงานของเรานะฮะก็จะคัดเลือกคำตอบคำตอบไหนถูกใจทีมงานรับไปเลยนะจ๊ะโค้ดส่วนลด300บาทเมื่อซื้อขั้นต่ำ600บาทนั่นเองครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยยังไงคลิปนี้ขอ100ไลค์แต่ลึกๆเราก็อยากจะได้ล้านไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าเนาะคุณเนาะไหว้ขอไปนะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงที่ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็อีกหนึ่งอย่างฝากไว้ด้วยอยากให้เรารีวิวของอะไรเอาของอะไรมาอีกอยากจะให้ป้ายยาอันไหนหรือแม้แต่ว่าถ้าคุณเคยเจอของอะไรดีๆในแอป Shopee ส่งมาบอกทีมงานเราได้นะครับเผื่อคราวหน้าเราจะได้มีคอนเทนต์มาฝากคุณนั่นเองวันนี้หมดเวลาแล้วพี่กี้และทีมงานทุกคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ